สวัสดีครับคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีแล้วก็ FC โค้ชบัญชัยที่รักยิ่งวันนี้ถ้าคุณต้องการดึงดูดเงินด่วนอย่างเร็วแล้วคุณต้องฝึกอย่างไรจริงๆแล้วศาสตร์อันนี้นะครับทำได้จริงนะครับคราวนี้มันจะขึ้นอยู่กับส่วนผสมอินกรีเดียนหลายอย่างแต่มีอยู่หนึ่งอย่างนะครับเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับส่วนผสมอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งตลอดกาลนะครับฝรั่งเรียกสิ่งนี้ว่า intention นะครับเจตนานะครับในศาสนาพุทธถือว่าถ้าไม่มีเจตนานะครับไม่ว่าจะเป็นเจตนาดีหรือร้ายถ้าไม่มีเจตนานะครับถือว่ากำเบามากแทบจะไม่ส่งผลเลยนะครับแต่ในเมื่อคุณต้องการให้มันส่งผลในการเสกแล้วก็ดึงดูดโดยเฉพาะเงินด่วนที่คุณต้องการเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องนะครับในวันนี้นะครับวันนี้นะครับคุณจำเป็นที่จะต้องมีความตั้งใจหรือเจตนาเสกเงินที่คุณต้องการนะครับจะเป็นความตั้งใจหรือเจตนาก็ได้นะครับเรียกเอานะครับและมันจะต้องเป็นความตั้งใจที่ชัดเจนแน่นอนนะครับก็คือซูเปอร์เคลียร์เช่นคุณอาจจะรู้ว่าอีกสัก 3-5 วันคุณจำเป็นต้องใช้เงิน 2-3 หมื่นหรือมากกว่านั้นนะครับคุณก็เลยตั้งเจตนาขึ้นมาว่าฉันมีเจตนาที่จะดึงดูดเงินด่วนนะครับสัก 50,000 บาทภายในวันอังคารนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือเจตนาที่ชัดเจนซึ่งข้อแรกเนี่ยขาดไม่ได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณต้องมีมันให้ได้นะครับตื่นขึ้นมานะครับถามตัวเองนะครับถามตัวเองวันนี้ฉันจะเจตนาอะไรดีวันนี้ฉันมีเจตนาอะไรดีไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานสุขภาพความรักความสัมพันธ์หรืออื่นๆนะครับถ้าหากว่าคุณอยากจะสามารถเสกความฝันความปรารถนาคุณให้เป็นจริงคุณต้องเรียนรู้ที่จะฝึกในการถามตัวเองเรื่อยๆนะครับว่าฉันกำลังตั้งเจตนารมณ์กับอะไรฉันกำลังตั้งใจจะเสกอะไรตั้งใจจะเนรมิตจะดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตมันสำคัญมากครับคุณจอยบอชมจากบึงการนะครับครั้งแรกนะครับบึงการนี่อาจารย์ก็ขับรถผ่านไปบ่อยๆนะครับคุณสุทธิสารบอชมครั้งแรกอยู่สระแก้วนะครับที่จริงแล้วเดี๋ยวนี้สระแก้วนี่เจริญมากแล้วนะครับในขณะที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเดิมสระแก้วก็เป็นเพียงอำเภอหนึ่งของปราจีนบุรีนะครับสุดท้ายแล้วแยกตัวออกไปแล้วใช่ไหมครับน่าจะเจริญกว่าปราจีนไปเยอะแล้วนะครับคุณเอ็มหมิงสวัสดีครับคุณเซร่านะครับคุณซาร่าคุณเปรมฤดีนะครับคุณจอยโชติกาขอบคุณมากครับที่ทุกคนอยู่ที่นี่นะครับสมมติว่าคุณอาจจะนะครับเขียนบนกระดาษนะครับลองขยันนิดนึงนะครับไปตัดกระดาษที่ขาวๆมานะครับขนาด4คูณ4นิ้วโดยประมาณนะครับไม่ต้องเป๊ะนะครับไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่ว่าคร่าวๆคุณอาจจะเขียนนะครับเขียนไปนะครับว่า intention นะครับเจตนานะครับแล้วคุณก็เขียนชื่อคุณลงไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขเงินที่คุณเจตนาไปนะครับจะสัก 50,000 บาทนะครับแล้วเขียนคำว่า extra ไว้นะครับที่แปลว่าเงินเพิ่มนะครับเงินเพิ่มประมาณนี้นะครับเขียนกระดาษใบนี้เก็บเอาไว้เพื่อที่คุณจะรู้ว่าตอนนี้คุณณวันนี้ณเดี๋ยวนี้ชั่วโมงนี้คุณกำลังมีเจตนาลมอะไรที่ชัดเจนเป็นต้นนะครับก็ลองเขียนกระดาษทำนองนี้ดู intention คือเจตนานะครับเนมคือชื่อของคุณคุณเปลี่ยนตัวเลขได้ถ้าเกิดว่าคุณมีความจำเป็นที่มากกว่านี้คุณรู้ว่าอีกประมาณ 5-6 วันคุณต้องใช้เงินนะครับหลายหมื่นบาทนะครับหรือนับแสนเลยก็เปลี่ยนตัวเลขด้วยนะครับเขียนคำว่าเอ็กซ์ตร้าที่แปลว่าเงินที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเงินที่มันเพิ่มมาอีก 50,000 บาทเป็นต้นคุณจะปรับพลังงานของคุณนะครับเข้าสู่เงินเข้าสู่ความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์และคุณจะนะครับเจอพลังงานที่ใช่ที่สั่งพ้องแล้วก็ถูกต้องเสมอโอเคเรามานะครับที่ไว้บอร์ดกันต่อนะครับและคนตามผมทันนะครับคุณต้องจำเอาไว้เลยนะครับนี่คือวันนี้ใช่ไหมครับวินาทีที่คุณจะนะครับทำอะไรนะครับทางด้านจิตใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมนะครับคาถาการร่ายเวทมนตราหรือพิธีทางจิตวิญญาณนะครับก่อนที่คุณจะสวดมนต์ก่อนที่คุณจะนั่งสมาธิก่อนที่คุณจะจินตนาการคุณจะต้องจำเอาไว้นะครับว่าหลังจากที่คุณมีเจตนาไปแล้วนี่นะครับสิ่งที่จำเป็นมากในวินาทีนี้นะครับในวินาทีนี้นะครับคือวินาทีนี้เลยนะครับคือสภาวะจิตของคุณตอนนี้จะต้องอยู่ในสภาวะจิตที่ค่อนข้างดีคือไม่อยู่ในสภาวะจิตที่กำลังรู้สึกกำลังเครียดกำลังว้าวุ่นใจกังวลหรือรู้สึกนะความรู้สึกว่าความโกรธความไม่พอใจอะไรบางอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยวินาทีนี้คุณยังไม่พร้อมคุณยังไม่พร้อมที่จะดึงดูดอะไรทั้งนั้นถ้าคุณทำอะไรในวินาทีนี้นะครับคุณอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการคุณจำเอาไว้นะครับ doing more of what works ทำสิ่งที่ได้ผลมากขึ้นถามตัวเองว่าสภาวะจิตในวินาทีของฉันเป็นยังไงถ้าคุณได้ตรงนี้นะครับอย่างน้อยนะครับคุณรู้สึกถึงจิตใจที่สงบสุขดีนะครับจิตใจที่นิ่งที่แจ่มใสดีนะครับไม่รู้สึกถึงความกลัวอะไรวิตกกังวลอะไรนะครับหรือเครียดมากมายอะไรถามตัวเองก่อนว่าสภาวะจิตฉันพร้อมไหมนี่คือ state of mind สภาวะจิตวินาทีนี้สภาวะจิตของคุณจะต้องดีนะครับเช็คก่อนนะครับว่าคุณรู้สึกดีไหม feel good ไหมอารมณ์คุณตอนนี้คุณสบายๆใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าณตอนนี้คุณพร้อมที่จะฝึกจิตของคุณให้ดึงดูดเงินเร็วแต่หลายๆคนบางทีนะครับพอมีความรู้แล้วเนี่ยครับก็อยากจะเร่งรีบทำถ้าคุณยังจิตไม่พร้อมผมแนะนำให้คุณนะครับฝึกหายใจลึก
หลายหลายรอบฝึกหายใจลึกๆเอาสติมาอยู่กับปัจจุบันนะครับอย่าไปคิดอดีตอย่าไปปรุงแต่งอนาคตและพอคุณอยู่กับที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ได้ดีพอนะครับคุณจะพบว่าจิตคุณพร้อมแล้วซึ่งทุกคนสามารถทำได้โอเคเพราะฉะนั้นเราได้2ข้อแล้วนะครับ1ช่วยฝึกดึงดูดในตอนที่วินาทีไหนก็ตามคุณพร้อมคุณรู้สึกดีมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณยังเจ็บปวดกับอะไรบางอย่างอยู่คุณยังกังวลอะไรอยู่เนี่ยคุณก็ควรจะฝึกสมาธิหายใจก่อนและเมื่อจิตนิ่งดีแล้วสงบดีแล้วนะครับหรือร่าเริงด้วยซ้ำไปคุณก็พร้อมแล้วที่จะทำพิธีกับอยู่เลยดีคุณพร้อมหรือยังครับที่จะไปขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับพร้อมโอเคถัดไปนะครับเพื่อให้การเสียเงินเร็วได้ผลนะครับคุณจะต้องนะครับปล่อยวางอดีตและคุณจะต้องนะครับณวินาทีนี้นะครับคุณจะต้องมีความคิดบวกๆกับเงินนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณอยากจะดึงดูดเงินเร็วในตอนนี้คุณต้องยอมรับไอเดียนะครับทัศนคติมุมมองของคุณที่มีต่อเงินในแง่บวกนะครับเช่นเงินนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าและมีประโยชน์มากคุณทราบไหมว่าตัวคุณเนี่ยคุณอยากจะรู้ว่าตัวคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินหรือเปล่าง่ายมากให้คุณสังเกตนะครับว่าคุณจ่ายกระแสเงินนะครับไปที่อะไรครับคุณจ่ายกระแสเงินไปที่อะไรถ้าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินผมจะยกตัวอย่างสมมตินะครับมีคนๆนึงชายหนุ่มคนนึงเค้ามีเงินอยู่นะครับเปิกนึงนะครับนี่แล้วเค้าก็จ่ายกระแสเงินสดนี่นะครับเค้าจ่ายเข้าไปนะครับในบ่อนคาสิโนปรากฏว่าบ่อนคาสิโนก็ได้รับกําไรนะครับแล้วบ่อนคาสิโนก็มีเงินมากขึ้นเพราะฉะนั้นถามตัวเองว่าเรากําลังให้กระแสเงินของเราเนี่ยครับไปสนับสนุนอะไรถ้าเกิดว่าคุณจ่ายกระแสเงินของคุณนะครับไปที่นะครับขวดเบียร์ทั้งหมดจำนวนมากนะครับคุณก็พูดได้ว่าอ๋อเงินของฉันนั้นซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตเบียร์ถ้าเกิดว่าคุณจ่ายเงินไปที่เหล้าเยอะๆคุณสามารถพูดความจริงได้ว่าอ๋อกระแสเงินของฉันนั้นให้การสนับสนุนให้การซัพพอร์ตกับเหล้านะกับนะการพนันออนไลน์นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคุณกำลังนะครับจ่ายเงินเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับสิ่งดีๆนะครับกระแสของคุณทำอะไรฮะคุณให้เงินของคุณช่วยให้อะไรเติบโตนั่นคือสิ่งที่คุณต้องรู้ไว้นะครับเมื่อคุณรู้แล้วคุณจะเลือกได้ฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆว่าคุณจะอนุญาตให้เงินของคุณนะไปช่วยให้อะไรเติบโตจำเป็นเนี่ยครับที่จะต้องมีนะครับแบงค์นะครับสัก3ใบนะครับคุณสามารถใช้แบงค์20 3ใบเลยก็ได้แต่เพื่อเห็นความแตกต่างนิดหน่อยนะครับผมจะใช้แบงค์20แบงค์50แล้วก็แบงค์100นะครับเป็นธนบัตร3ใบคุณจะใช้แบงค์100 3ใบก็ได้คุณจะใช้แบงค์50 3ใบก็ได้คุณจะใช้แบงค์20 3ใบก็ได้หรือคุณอยากจะใช้111นะครับที่ผมใช้ก็ได้ก่อนอื่นเลยนะครับซึ่งผมแน่ใจว่าคุณทำได้นะครับไปหาปากกาแดงมานะครับแล้วเขียนลงไปนะครับด้านในนะครับของแบงค์เช่นแบงค์20นะครับเขียนลงไปง่ายๆครับผมเขียนให้คุณดูนะครับผมเขียนไปเรียบร้อยแล้วครับผมเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับภาษาไทยได้ผมเขียนลงไปว่าขอบคุณ thank you โอเคทุกคนทำได้แน่นอนเอาละผมยังมีแบงค์50อีกใบนะครับผมจะเขียนลงไปว่าขอบคุณนะครับเป็นภาษาไทยนะครับคุณเห็นภาษาไทยของผมไหมครับขอบคุณอาจจะเล็กมากแต่เป็นว่าคุณเข้าใจว่าผมทำอะไรอยู่นะครับเห็นไหมครับผมเขียนว่าขอบคุณเป็นปากกาสีแดงโอเคผมเขียนแบงค์20แล้วแบงค์50แล้วแล้วผมก็จะเขียนแบงค์100ด้วยนะครับผมจะเขียนลงไปนะครับว่าขอบคุณนะครับหรือ thank you นะครับผมได้เขียนคำว่าขอบคุณลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับคุณจะต้องหาอุปกรณ์มานะครับแต่สำหรับผมนะครับผมจะมียาง3เส้นนะครับแล้วผมจะมีไม้นะครับพาราซันโตคุณหาไม้อย่างอื่นของคุณได้นะครับแต่ผมจะมีไม้พาราซันโต3แท่งเห็นไหมครับมันเป็นไม้หอมมากและนะครับสิ่งนี้ถ้าคุณไม่มีคุณไม่ต้องใช้แต่ผมมีนี่คือผงโกบนะครับที่หอมมากโกบอันนี้นะครับกลิ่นของเขาจะไปเร่งจิตใต้สำนึกให้เสกเงินเร็วให้คุณนะครับฉะนั้นจิตใต้สำนึกนั้นชอบทำงานกับภาพและกลิ่นมากกลิ่นมันจะกระตุ้นจิตใต้สำนึกนะครับหอมมากนะครับคราวนี้ทำอย่างนี้นะครับทุกคนคุณฟังผมดีๆนะครับเอาแบงค์20ขึ้นมานะครับแล้วจีดอย่างนี้นะครับจีดเป็นเครื่องหนึ่งเห็นไหมครับจีดเป็นเครื่องหนึ่งคุณจะคล้ายๆกลัวอย่างนี้นะครับผมจะนะครับตักผมโขบนะครับแล้วโรยลงไปนะครับในธนบัตรของผมนะครับผมโรยนะครับโขบลงไปนะครับจากนั้นผมก็จะรู้แล้วนะครับว่าเงินของผมที่ผมเขียนคำว่าขอบคุณนะครับตอนนี้มีผมโขบเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไม้พาราซันโตมานะครับหนึ่งชิ้นนะครับแล้ววางเอาไว้นะครับจากนั้นนะครับผมจะพับเงินเข้ามาหาตัวนะครับเข้ามาหาตัวผมจะหมุนไม้นะครับพับเข้ามาหาตัวนะครับแล้วผมจะพูดว่า money comes to me money come to me todayAs I will, so must it be. แล้วผมก็จะใช้นะครับยางนะครับมัดเอาไว้นะครับเรียบร้อยนะครับอันที่หนึ่งแล้วก็วางไว้นะครับจากนั้นผมก็จะใช้นะครับแบงค์50นะครับพับเอาไว้นะครับโดยที่ผมเขียนว่าขอบคุณแล้วผมจะพับขึ้นมาเพื่อทำให้เป็นกลวยนะครับเล็กๆผมตัดผมโขบถ้าคุณไม่มีโขบคุณไม่ต้องใส่นะครับแต่ผมมีครับผมก็จะใส่ลงไปนะครับโรยลงไปโอเคเรียบร้อยนะครับพับไว้นะครับจากนั้นผมจะเอาไม้พันธุ์ตัวอันที่สองนะครับมานะครับแล้วผมจะหมุนเงินนะครับ
พับเข้าหาลำตัวผมนะครับพับเข้ามาหาในตัวผมนะครับเงินไหลเข้าครับ money 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 comes to me money come to me today as I will so more it be และผมก็จะเอายางนะครับมัดเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับตอนนี้ผมนะครับผมทำคาถาเงินนะครับmoney spellนะครับไป2ชิ้นแล้วนะครับก็เหลือนะครับแบงค์ร้อยอีก1ชิ้นนะครับทำคุณเขียนคำว่าขอบคุณไว้นะครับและคุณก็พับให้เป็นกลวยแบบนี้นะครับจากนั้นคุณเติมนะครับผมโขเพื่อไปบอกจิตใต้สำนึกว่าช่วยเสกเงินเร็วให้นะฉันด้วยโอเคผมเติมไปเรียบร้อยแล้วผมก็กลับมาทางนี้ผมเอาไม้พลัดอันสุดท้ายนะครับแล้วผมพับเงินเข้าหาตัวนะครับแล้วผมก็ร่ายมนตานะครับว่า money 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 comes to me money comes to me today as I will so more it be แล้วผมก็เอายางนะครับมัดไว้นะครับโอเคตอนนี้นะครับผมได้ทำพิธีกรรมนะครับ3ครั้งแล้วนะครับ3ครั้งแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วคุณก็เอาอัน3อันนี้นะครับมานี่ช้างคุณนะครับไปวางทับกระดาษ 4x4 ที่คุณนะครับเขียนขอไว้นะครับทับไว้นะครับแล้วก็รอดูนะครับใน2วัน3วันไม่เกิน7วันนี้นะครับว่าคุณได้เสกเงินด่วนภายในเวลาที่คุณบอกไว้เนี่ยหรือเปล่า